สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กวันนี้เป็นเมนูผัดผักง่ายๆครับก็คือผัดบรอกโคลีนี่นะครับ1หัวแต่หัวไม่ใหญ่มากนะครับคือหัวเล็กๆนะเขาเรียกเป็นหัวหรือเปล่าไม่รู้แหละเดี๋ยวโดนดูอีกประมาณนี้ครับใส่เนื้อหมูนะครับเนื้อหมูก็ประมาณสัก100กรัมพอหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงมันจะได้ดูสวยเวลาที่เราผัดครับกระเทียมสับประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยนะครับซอสปรุงรสน้ำตาลทรายนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยป่นนะครับสำหรับโรยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าครับลำดับจะเป็นแบบนี้จะลวกผักก่อนพอลวกผักเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเราค่อยผัดทีหลังนะครับเพราะว่าบรอกโคลีเนี่ยเป็นผักที่ต้องทานแบบว่าไม่สุกเกินไปถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารที่ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยเดี๋ยวจกเปิดไฟนิดนึงครับน้ำเดือดแล้วนะครับโจ๊กก็จะเอาผักลงไปลวกนะครับนี่เลยใส่ลงไปเลยใส่ใบไปนิดหน่อยนะครับสำหรับโจ๊กคือให้มันสวยเวลาผัดคือบรอกโคลีเนี่ยเป็นผักที่ถ้าทานดิบได้จะค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ควรดิบเกินครับลวกสักนิดนึงก็ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีสารเคมียาฆ่าแมลงอะไรปนมาหรือเปล่านี่นะครับเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปน็อกในน้ำเย็นอีกทีหนึ่งนี่นะครับผมเราก็จะมาใส่น้ำอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นกันนะชัดไม่เอ่ยนี่เป็นน้ำเย็นธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ต้องถึงกับเย็นจัดก็ได้ครับก็คือพอมันหายร้อนเนี่ยเราก็จะเทใส่ตะแกรงเก็บไว้อีกรอบนึงพร้อมที่จะผัดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่โจ๊กลวกผักไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีเสียงนิดนึงพอดีคอนโดข้างๆเขาก่อสร้างอยู่ก็เดี๋ยวเราผัดกันเลยดีกว่าเปิดไฟครับผมเลือกผัดนะครับก็น้ำมันโจ๊กใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่ถนัดเลยครับว่าถนัดน้ำมันอะไรคือแต่ละคนก็ใช้ไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่อะไรเลยแต่รอน้ำมันร้อนสักครู่หนึ่งครับนี่นะครับแล้วก็กระเทียมครับลงไปผัดเลยผัดให้กระเทียมหอมเหลืองเลยนะครับไฟจุ๊กก็จะใช้หลักๆก็คือใช้เมนูผัดนะครับเบอร์3เบอร์4ประมาณนี้จะว่ามันเหมาะสุดกับการทำอาหารเดี๋ยวเราเร่งได้เวลาที่เราต้องการไฟแรงนะครับเพื่อนๆถามกันมาหลายคนว่าใช้เตาของอะไรก็บอกหน่อยแล้วกันครับถึงแม้เขาจะไม่จ่ายค่าโฆษณาใช้ทีฟาวครับสะดวกดีเหมือนกันแต่มันก็มีหลายยี่ห้อนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นเนื้อหมูครับใส่ลงไปเลยผัดจนเนื้อหมูเริ่มจะสุกประมาณสัก 70-80% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุกเกินมันจะแข็งเกินไปเนี่ยครับเราก็ตามด้วยบรอกโคลีที่เราลวกนอกน้ำเย็นไว้นะครับสีสันมันจะยังสวยอยู่เพื่อนเห็นนะแล้วก็ความกรอบมันจะได้ด้วยไม่ต้องผัดนานจนมันเหี่ยวครับทำไมผัดไปผัดมาแล้วรู้สึกหมูมันเยอะหรือว่าโจ๊กหั่นชิ้นใหญ่ไปเอาแล้วแต่คนชอบแล้วกันครับถ้าชอบหมูเยอะก็ใส่หมูเยอะชอบผักเยอะก็ใส่ผักเยอะพอดีวันนี้หั่นหมูชิ้นใหญ่มาเลยดูเหมือนเยอะนี่นะครับแล้วเราก็จะปรุงรสนะครับด้วยอันนี้น้ำมันหอยก่อนเลยอันดับแรกพอปรุงรสครับแล้วก็น้ำตาลนะครับปรับรสนิดหน่อยมันจะได้ครบรสครับผมนี่ครับตรงจะหยอดน้ำเล็กน้อยนะครับเพราะว่าชอบทานผัดผักที่มันมีน้ำเอาไว้คลุกข้าวถ้าเพื่อนๆชอบทานแบบแห้งๆก็ไม่ต้องหยอดน้ำนะฮะนะครับแล้วก็เป็นพริกไทยนะครับเลยลงไปเลยชอบฉุนเยอะชอบกินพริกไทยเยอะใส่เยอะครับผมถ้าไม่ชอบเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะโอเคปิดไฟได้ครับเป็นอันเสร็จครับผัดบรอกโคลีใส่หมูง่ายๆหอมกระเทียมเจียวมากๆ
โอเคเจ้าคงยังไม่ตักใส่จานให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตักใส่จานก็ไปทานข้าวเลยแล้วกันเพื่อนๆลองทำทานดูครับวิธีทำมันก็ง่ายๆแบบนี้ก็คือลวกผักก่อนถ้าอยากได้สีสันที่ยังสวยและความกรอบของผักนะครับแล้วก็ผัดกระเทียมจนเหลืองยังเพื่อมาผัดกับหมูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวส่วนผสมจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองทำทานดูครับเป็นเมนูง่ายๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องโจ๊กด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเมนูถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับ